สุขภาพของชาวราศีตุลชาวราศีตุลมีอิทธิพลของดาวศุกร์ซึ่งทำให้เจ้าชะตามีความสวยงามโดยธรรมชาตินั่นก็หมายถึงความเหมาะสมของรูปร่างและความพอเหมาะพอดีของสัดส่วนในร่างกายเพราะฉะนั้นคนที่มีร่างกายได้สัดส่วนและมีความสมบูรณ์นั้นโรคภัยไข้เจ็บหรือความเจ็บไข้ได้ป่วยก็นับว่ามีทางเป็นไปได้น้อยหรือจะเรียกว่าเป็นคนมีสุขภาพที่ดีโดยธรรมชาติก็ไม่ผิดแต่ชาวราศีตุลมีจุดอ่อนอยู่ประการหนึ่งคือภูมิคุ้มกันไม่ค่อยสูงและความต้านทานต่อโรคภัยไข้เจ็บนั้นมีน้อยโดยเฉพาะความเจ็บป่วยที่เกิดจากโรคติดต่อโรคติดต่อทุกชนิดจึงจำเป็นที่จะต้องระมัดระวังไว้ให้มากไตตับสะโพกกระดูกสันหลังอยู่ภายใต้อิทธิพลของราศีตุลทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นโรคที่เกิดขึ้นได้มากหรือเป็นโรคประจำตัวก็จะได้แก่โรคเหล่านี้